สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับเมื่อวานนี้คุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งนะครับที่เรียกว่า Talent Retention เนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนมันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่จะสามารถเก็บรักษาคนเก่งๆเอาไว้ได้นะครับมันก็มีปัจจัยอื่นๆตามมาซึ่งในพอดแคสต์วันนี้ก็เลยหยิบเอาพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่คอนเฟิร์มแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือโพลต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำ Employee Engagement Survey Satisfaction Survey เนี่ยมันค่อนข้างจะกล่าวได้อย่างไปในทางเดียวกันเลยว่าถ้าผู้จัดการในบริษัทของเราหรือในองค์กรของเราเนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะมีผลทำให้การเก็บรักษาคนเก่งของเราเนี่ยมีปัญหาตามมาก็คือพูดง่ายๆคือไม่สามารถที่จะดึงคนเก่งให้ทำงานอยู่กับองค์กรเราได้อย่างที่เราต้องการนะครับพฤติกรรมเหล่านี้เป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งก็คือตัวแมเนเจอร์หรือผู้จัดการเองเนี่ยมีความขึ้นๆลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้กับเรื่องของการตั้งเป้าหมายกับเรื่องของการกำหนดความคาดหวังหรือผลลัพธ์ในการทำงานให้กับพนักงานคือบางองค์กรเนี่ยผู้จัดการแบบวันนี้มาอย่างพรุ่งนี้มาอย่างก็มีนะครับคือแทนที่จะมีการกำหนดวิธีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดหรือความคาดหวังให้มันชัดเจนว่าต้องการแบบไหนวันนี้สั่งอย่างหนึ่งพอพรุ่งนี้เช้ามาอีกทีบอกว่าไอ้ที่เมื่อวานสั่งไปเนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดีกว่าคือถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าคนทำงานไม่ต้องคนเก่งหรอกฮะพนักงานทั่วๆไปปกติถ้าเจอกับนายแบบนี้ก็คงมึนเหมือนกันถูกไหมฮะดังนั้นไอ้ความมึนตรงเนี้ยถ้าเจอเข้าบ่อยๆมันก็เครียดเครียดปุ๊บก็ไม่อยากจะทำงานด้วยมันก็เลยกลายเป็น demotivation คือไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจหรือสร้างพลังให้กับพนักงานได้เลยทุกวันตอนเช้าพนักงานจะเรียนรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เข้าไปต้องเจออะไรแน่เลยต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนายอีกแน่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สนุกนะฮะในแง่ของการทำงานของพนักงานอันนี้คือพฤติกรรมตัวแรกนะครับพฤติกรรมตัวที่สองก็คือมีข้อจำกัดในการทำงานเนี่ยมากจนเกินไปคือผู้บริหารบางคนเนี่ยเซฟโซนค่อนข้างเยอะนะครับคือเรียกว่าทำงานอะไรต่างๆก็ต้องมีจุดที่ต้องพึงระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยกล้าที่จะเสี่ยงนักซึ่งในยุคนี้อะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยบางครั้งมันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องยอมรับความเสี่ยงบางอย่างที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเวลาพนักงานที่เขาต้องการจะแสดงผลงานโดยเฉพาะคนเก่งๆเนี่ยบางครั้งเขาคิดออกไปนอกกรอบเลยแล้วก็เอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอกับผู้จัดการของเขาว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะมันจะต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4มันต้องเปลี่ยนระบบเดิมระเบียบบางอย่างข้อกำหนดบางอย่างมันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับงานที่ทำแต่พฤติกรรมของนายที่สะท้อนกลับออกมาก็คือไม่เอาอะแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ทำไม่ได้แบบนี้มันมีข้อจำกัดตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ติดไอ้นั่นก็ติดอย่างโน้นไอ้โน้นก็ติดอย่างนี้คือมันมีทางเรียกว่าไม่มีทางออกเลยปิดไปหมดทุกทางแล้วเวลาพนักงานถามกลับว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงดีครับนายก็ตอบว่าก็ทำเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นภาพออกมาคือมันไม่ถูกใจคนเก่งครับคือคนเก่งๆบางครั้งเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและการที่เขาต้องสร้างผลงานที่ดีมันก็ต้องมีการคิดออกนอกกรอบไปบ้างเราก็เปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมฮะแต่กับกลายเป็นว่าคนที่เป็นนายบอกไม่ได้ซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้อจำกัดแบบเนี้ยถ้าเยอะเกินไปทำงานไม่สนุกพนักงานก็ไม่อยากทำงานด้วยอีกเช่นกันอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่2นะครับพฤติกรรมที่3ที่มักจะเห็นบ่อยๆก็คือการมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับตัวพนักงานเองคือแทนที่จะมีการพิจารณาเรื่องของความรู้ทักษะความสามารถของพนักงานให้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจหรือว่ารู้จักพนักงานทุกคนอย่างดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้จัดการไม่รู้จักพนักงานเลยบางครั้งมอบหมายงานเนี่ยเรียกชื่อยังผิดเลยนะฮะเอางานนี้ไปให้ชื่อนี้ถูกนะครับแต่ว่าไปให้คนผิดก็คือคนนี้ไม่ได้ชื่อนี้ก็มีคือภาพแบบนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานได้เลยพนักงานขาดความเชื่อถือต่อผู้จัดการนะครับนะบางแห่งนี่ผู้จัดการบางคนมอบหมายงานยากๆนะฮะให้กับพนักงานใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้เพียงไม่กี่วันนะบางที่ก็เอางานง่ายๆไปให้คนเก่งอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยมั่วไปหมดลักษณะแบบนี้บางทีพนักงานเขาก็รู้สึกเอือมเหมือนกันนะครับว่าอ้าวนายใหม่ละวันนี้ใหม่ละเพราะฉะนั้น
ก็คงต้องมีการให้การพัฒนาในเรื่องของการมอบหมายงานอย่างถูกต้องเป็นระบบให้กับกลุ่มผู้จัดการด้วยนะครับมิงั้นแล้วเรื่องของแค่การมอบหมายงานเนี่ยมันมีผลต่อขวัญกำลังใจพนักงานอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีผลต่อการเก็บรักษาคนเก่งของเราไว้ด้วยเช่นกันพฤติกรรมถัดไปนะครับก็คือไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่เราเรียกว่า psychology safety ครับก็คือความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจให้กับพนักงานได้เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่พนักงานอยากทำงานกับเราหรือทำงานในบริษัทนี้แล้วรู้สึกแฮปปี้เนี่ยไม่ใช่แค่บรรยากาศภายนอกนะครับมันเป็นบรรยากาศภายในทีมงานด้วยที่เขามีความรู้สึกว่ามาอยู่กับทีมนี้เขารู้สึกปลอดภัยอะปลอดภัยในนี้คือเขาสามารถจะพูดอะไรก็ได้เขาสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นแบบไหนก็ได้สามารถที่จะโต้แย้งนายโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะสามารถที่จะชี้ไปแล้วก็บอกว่างานของเพื่อนอีกคนนึงมันไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพื่อทำให้งานมันดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นในทางลบก็คือกลายเป็นว่าบรรยากาศในการทำงานมันแฮปปี้ด้วยดีถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนเก่งอยากทำงานด้วยแน่แต่บางแห่งเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยก็มีนะครับก็คือเรียกว่าเคยเจอบ้างไหมครับเวลานั่งประชุมกันเนี่ยทุกคนเงียบกริบมีแต่ผู้จัดการพูดอยู่คนเดียวนะพอเราเข้าไปสอบถามทำเรื่องของ satisfaction survey ว่าเอ๊ะทำไมบรรยากาศมันเป็นแบบนี้พนักงานก็ตอบว่าพูดไปก็เข้าตัวเขาพูดอย่างนี้นะพูดไปก็เข้าตัวเพราะฉะนั้นเลยสัมผัสได้ว่าเขาขาดเรื่องของ psychology safety จริงๆเวลาพูดอะไรไปก็ต้องคอยระวังว่าคนนู้นจะมองยังไงคนนี้จะมองยังไงพูดบางทีเราตั้งเจตนาดีแต่อีกคนนึงตีความผิดนะฮะก็เอาเรื่องเนี้ยไปนินทาต่อคราวนี้รู้กันไปทั่วบริษัทเลยมันเลยกลายเป็นเขาไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะตัวแมเนเจอร์มีส่วนนะครับในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ถ้าแมเนเจอร์สามารถที่จะเป็นโล่ในแง่ของ psychology safety สามารถที่จะสร้างบรรยากาศให้มันเกิดขึ้นว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าเราเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการทำงานที่นี่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟีดแบ็กกันตรงไปตรงมาแต่จะไม่มีการคิดแค้นเคืองอะไรกันในใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดทีมเวิร์คที่ดีแล้วคนเก่งเขาก็จะกล้าไงฮะที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะต่อยอดบางอย่างกล้าที่จะบอกว่านายเนี่ยยังคิดไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะทำให้ผลลัพธ์หรือผลงานออกมาดีก็คือเจตนาเขาไม่ได้มีอะไรลึกไปกว่านี้เลยเขาต้องการให้งานมันออกมาดีแค่นั้นดังนั้น psychology safety ก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่จะเก็บรักษาคนเก่งเอาไว้เช่นกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับพฤติกรรมที่มักจะเจอบ่อยมากก็คือผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรเนี่ยมักจะบริหารจัดการด้วยความลำเอียงลำเอียงในที่นี้บางแห่งมองว่าเจตนาเลยก็มีนะครับคือผู้จัดการบางคนไม่ได้รับการฝึกฝนมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชอบพนักงานที่มาอยู่ใกล้ๆนะฮะมาคอยอวยมาคอยสปอยมาคอยบอกว่านู่นที่เขาคิดเนี่ยมันดีมากดีมากก็คือเรียกว่าเอาอกเอาใจนะครับเลียแข้งเลียขากันเลยขนาดนั้นตัวผู้จัดการเองชอบแบบนี้เขาก็จะมองว่าพนักงานแบบนี้คือกู๊ดคือทาเลนต์นะคือสิ่งที่ควรจะเก็บไว้ส่วนคนที่ทำงานจริงจังสร้างผลงานดีๆตรงไปตรงมามีอะไรก็ฟีดแบ็กมาตัวผู้จัดการกลับไม่ชอบพนักงานแบบนี้แล้วมองว่าแบบเนี้ยไม่ดีนะเพราะนั้นเวลาประเมินผลงานก็มีปัญหาตามมาเยอะแยะนะบางแห่งก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามารักใครชอบใครนะคนนี้ประทับใจเด็กคนนั้นไม่ชอบหน้าก็เอาความรู้สึกส่วนตัวพวกเนี้ยใส่เข้าไปในการบริหารจัดการคนก็เลยเกิดความลำเอียงเกิดขึ้นมันเพราะฉะนั้นผลพวกนี้มันตามมาเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลงานการให้รางวัลผลงานโบนัสผลงาน career path การเลื่อนตำแหน่งมันมีผลกระทบลามไปทั่วเพราะฉะนั้นภาพนี้คนเก่งอาจจะไม่ได้เกิดถูกไหมฮะเพราะว่านายไม่ชอบแต่ถ้าเราฝึกอบรมพัฒนาผู้จัดการให้มี leadership สามารถที่จะบริหารจัดการคนเก่งได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พูดมาเนี่ยฮะไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับสรุปก็คือจะมีอยู่5พฤติกรรมนะฮะที่ไม่ควรเกิดขึ้นหนึ่งอย่าให้เกิดความคาดหวังขึ้นลงๆในแง่ของเป้าหมายผลงาน2ก็คืออย่ามีข้อจำกัดในการทำงานมากจนเกินไปนักเปิดโอกาสให้คิดใหม่ทำใหม่ได้บ้างนะครับ3คือมอบหมายงานให้เหมาะสมหน่อยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับความรู้ทักษะความสามารถของพนักงานใครเก่งใครไม่เก่งเรื่องอะไรก็ควรจะมอบหมายให้เหมาะสม
ตัวที่4ก็คือต้องสามารถจะสร้างความปลอดภัยความมั่นคงทางด้านจิตใจให้เกิดขึ้นกับทีมงานได้อันที่5ต้องไม่ลำเอียงในการบริหารจัดการนะครับนี่ก็คือ5พฤติกรรมที่น่าจะส่งผลทำให้เราสามารถจะบริหารหรือว่าเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้ถ้าผู้นำผู้จัดการของเราไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็อาจจะวางท่านไหนที่ฟังแล้วสามารถจะเอาไปกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาผู้จัดการของเราได้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ